คุณคงรู้จักกุชชี่แบรนด์สินค้าหรูจากประเทศอิตาลีที่หลายๆคนอยากจะมีไว้ในครอบครองแล้วในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของกุชชี่ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ความเป็นมาของกุชชี่เรื่องราวเริ่มต้นจากนายกุชชิโอกุชชิได้ทำงานที่โรงแรมซาวอยที่กรุงลอนดอนซึ่งที่นี่เขาได้พบเห็นกระเป๋าเดินทางอยู่มากมายแล้วก็เห็นมันอยู่ทุกๆวันจนเกิดเป็นความหลงใหลคลั่งไคล้และต่อมาในปี1921เขาได้ตัดสินใจลาออกจากโรงแรมแล้วเดินทางกลับไปที่ฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีที่เป็นบ้านเกิดของเขาเพื่อเริ่มต้นกิจการเครื่องหนังเป็นของตัวเองและกิจการก็ดำเนินไปได้ด้วยดีจนเมื่อลูกชายของเขานายอัลโดกุชชิได้เข้ามาสืบทอดกิจการต่อเขาก็ได้ตัดสินใจเปิดร้านกุชชิแห่งที่2ขึ้นมาในปี1950ที่กรุงโรมและภายใต้การบริหารงานของอัลโดกุชชี่แบรนด์กุชชี่ก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างจนทำให้พวกเขามีการจัดจำหน่ายสินค้าไปทั่วโลกอันดับที่9ความยากลำบากของกุชชี่การเดินทางของแบรนด์กุชชี่ในอดีตนั้นเต็มไปด้วยขวากหนามและความยากลำบากแล้วยังมีความตึงเครียดภายในบริษัทยกตัวอย่างเช่นในยุคที่นายเปาโลกุชชี่มาเป็นผู้สืบทอดกิจการรุ่นที่3เขามีความต้องการจะสร้างลายสินค้าใหม่ที่มีราคาถูกกว่าเพื่อจับตลาดฐานลูกค้าวัยรุ่นแต่ทุกคนในครอบครัวกุชชี่กลับไม่เห็นด้วยและคัดค้านอย่างหนักนำมาซึ่งความขัดแย้งภายในครอบครัวและเมื่อกิจการตกไปถึงมือของลูกชายเปาโลอย่างนายมาอูริซิโอซึ่งเขาได้รับมรดกตกทอดเป็นหุ้นของกิจการมากพอสมควรแต่นั่นก็ยังไม่เขาต้องการครอบครองบริษัทโดยการตัดบรรดาญาติๆของเขาทิ้งไปซึ่งเขาใช้วิธีให้บริษัท Investcorp เข้ามาไล่ซื้อหุ้นที่เหลือจากญาติๆเหล่านั้นจากนั้นก็ได้บริหารงานมาเรื่อยๆจนกระทั่งในปี1994นับว่าเป็นช่วงเวลาที่กุชชี่มีปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักเนื่องจากผลประกอบการติดลบทำให้ไม่มีกำไรอีกทั้งยังต้องแบกรับภาระหนี้สินที่นานวันจะยิ่งมากขึ้นทุกทีจนทำให้ซัพพลายเออร์ของพวกเขาขาดความเชื่อมั่นในตัวบริษัทอันดับที่8การกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของกุชชี่หลังจากที่ผ่านความยากลำบากมานานหลายสิบปีในที่สุดปี1999ก็เป็นปีที่กุชชี่กลับมาผงาดอีกครั้งจากการที่บริษัท PPR ได้เข้ามาซื้อหุ้นของกุชชี่จำนวน 42% ซึ่งคิดเป็นมูลค่ามากถึง 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งก็ทำให้กุชชี่สามารถรอดพ้นจากการถูกบริษัทอื่นเทคโอเวอร์และด้วยการมาของ PPR ทำให้การดำเนินงานของกิจการกุชชี่ดีขึ้นมากจากหนี้สินที่เคยมีในอดีตจนกลายมาเป็นบริษัทที่ถือครองเงินสดจำนวนมหาศาลและที่สำคัญพวกเขาได้เข้าไปซื้อหุ้นหรือไม่ก็ซื้อทั้งกิจการของแบรนด์สินค้าหรูอื่นทำให้กุชชี่มีแบรนด์สินค้าหรูไว้ในเครือมากมายอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันอันดับที่7กุชชี่และยูนิเซฟตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมากุชชี่ได้เป็นพันธมิตรกับยูนิเซฟเพื่อที่จะบริจาคและสนับสนุนสุขภาพการศึกษาน้ำดื่มสะอาดการป้องกันและการรักษาโรคเอดส์ให้สำหรับผู้ที่ขาดแคลนทั่วโลกซึ่งตัวอย่างแคมเปญที่โด่งดังของกุชชี่ก็คือแคมเปญ Tattoo Heart Collection ที่ได้ร่วมงานกับริฮาน่านักร้องสาวชื่อดังซึ่งทางกุชชี่ได้แบ่งรายได้จำนวน 25% จากการขายสินค้าคอลเลกชันนี้ไปบริจาคให้กับยูนิเซฟในการนำไปช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทั่วโลกอันดับที่6กระเป๋าหูไม้ไผ่ของกุชชี่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับบริษัทหลายๆบริษัทซึ่งกุชชี่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะในตอนนั้นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าต่างๆในประเทศอิตาลีเป็นอะไรที่หาได้ยากไม่ว่าจะเป็นหนังสัตว์ผ้าและวัสดุจุกจิกอื่นๆจึงทำให้กุชชี่ต้องมองหาวัสดุอื่นเพื่อเป็นทางเลือกซึ่งในเวลานั้นอิตาลียังสามารถนำเข้าไม้ไผ่จากประเทศญี่ปุ่นได้อยู่แล้วมันก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวสำหรับกุชชี่ทำให้ในปี1947พวกเขาได้เปิดตัวกระเป๋าที่มีหูหิ้วเป็นไม้ไผ่ขึ้นมาเป็นครั้งแรกแล้วมันก็ประสบความสำเร็จอย่างมากและได้รับความนิยมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่5รองเท้าหนังของกุชชี่รองเท้า Hospital Loafer หรือรองเท้าส้นเตี้ยแบบไม่มีเชือกของกุชชี่นั้นทุกคู่ล้วนถูกผลิตขึ้นมาอย่างปราณีตที่เมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีซึ่งมันผ่านการตัดเย็บอย่างพิถีพิถันด้วยมือจากช่างผู้ชำนาญการ 100% และด้วยคุณภาพและความใส่ใจของกุชชี่เราจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมรองเท้าของกุชชี่ถึงได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกอันดับที่4กุชชี่ประกาศเลิกใช้ขนสัตว์แท้นายมาโคบิซาลี CEO คนปัจจุบันของกุชชี่ได้ประกาศออกมาว่าทางกุชชี่จะเลิกใช้วัสดุที่ทำจากขนสัตว์ทั้งหมดภายในปี2018โดยเริ่มต้นจากคอลเลคชันสปริงซัมเมอร์เป็นต้นไปโดยที่มาโคให้เหตุผลเอาไว้ว่าการเลิกใช้ขนสัตว์ถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนรวมอีกทั้งเขายังมองว่าสินค้าที่ทำจากขนสัตว์มันเชยไปแล้วซึ่งเราสามารถผลิตไอเดียสร้างสรรค์ได้อีกมากมายแล้วก็สามารถทำมันให้ออกมาดีได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ขนสัตว์และสำหรับคอลเลคชันก่อนหน้านี้ที่ทำมาจากขนสัตว์ทางกุชชี่จะนำมาประมูลเพื่อนำรายได้ไปบริจาคให้กับองค์กรสิทธิสัตว์ Human Society International อันดับที่3สินค้าที่ถูกที่สุดและแพงที่สุดของกุชชี่
สินค้าหรูของกุชชี่มีให้คุณเลือกสรรมากมายโดยที่สินค้าที่มีราคาถูกที่สุดของกุชชี่คือ Eyeliner Midnight Blue Infinite Precision Liner ที่มีราคาเพียง$28เท่านั้นและสำหรับสินค้าที่แพงที่สุดคือเข็มขัดที่มีหัวทำมาจากแพลทินัมฝังเพชรและมันก็มีราคาอยู่ที่ $256,970หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ8,200,000 บาทอันดับที่2กุชชี่ในปัจจุบันกุชชี่ถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในวงการแฟชั่นโดยที่พวกเขามีรายได้ทั่วโลกในปี2017ที่ผ่านมาอยู่ที่$4,700 ล้านหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ154,000 ล้านบาทและนอกจากนี้ Forbes ยังได้จัดอันดับให้กุชชี่เป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับที่47ของโลกด้วยทรัพย์สินที่แบรนด์ถือครองทั้งสิ้น12,700 ล้านหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ46,400 ล้านบาทอันดับที่1 2นักวาดไทยที่ได้ร่วมงานกับกุชชี่แน่นอนว่าการร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกอย่างกุชชี่นั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครๆจะทำได้โดยเรื่องราวเริ่มต้นจากการที่คุณยูนอดีตครีเอทีฟไดเรคเตอร์ของแบรนด์โคเซ็ตได้โพสต์รูปที่เธอวาดเล่นลงใน Instagram แล้วก็ได้ลองติดแฮชแท็กไปทางกุชชี่ซึ่งผลงานของเธอก็เข้าตาครีเอทีฟไดเรคเตอร์ของกุชชี่พอดีจนทำให้ในปลายปี2015คุณยูนได้ร่วมงานกับกุชชี่เป็นครั้งแรกในโปรเจกต์กุชชี่เทียนที่เป็นการเชิญชวนศิลปินชาวเอเชียมาวาดลวดลายลงบนผืนผ้าของกุชชี่ตามสไตล์ของตัวเองแต่ต่อมาในปลายปี2016ทางกุชชี่ก็ได้ติดต่อมาที่คุณยูนอีกครั้งว่ามีโปรเจกต์เกี่ยวกับหนังสือนิทานซึ่งเหลือระยะเวลาให้ทำเพียง2เดือนเท่านั้นซึ่งจะต้องแต่งเนื้อเรื่องด้วยวาดรูปด้วยคุณยูนก็เกรงว่าจะทำคนเดียวไม่ไหวเธอจึงได้ไปชักชวนคุณออซซี่เพื่อนของเธอที่เป็นศิลปินอิสระให้มาร่วมกันทำโปรเจกต์นี้จึงได้ออกมาเป็นหนังสือนิทานชุด The Wonder Factory ที่เป็นการตีพิมพ์สำหรับการเปิดตัวเครื่องประดับคอลเลกชันใหม่ของกุชชี่ซึ่งหนังสือนิทานชุดนี้มันเป็นอะไรที่ลิมิเต็ดเอามากๆ